จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำการทดลองนะครับ 1. สายอากาศ 2. สายนำสัญญาณ 3. สาย USB 4. หัว SMA 5. เครื่องเน็ตเวิร์กอนาลิเซอร์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเสียบเครื่องเน็ตเวิร์กก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าไปที่โปรแกรม VNA View นะครับแล้วเราจะเข้าไปที่ Device เราไปเลือกที่ความ3นะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนหน้าจอเครื่องเน็ตเวิร์กจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราจะเข้าไปตั้งค่านะครับไปที่ device แล้วเข้าไปที่ swift นะครับอันแรกนะครับเราจะตั้งค่าไปที่100อันที่2เราจะตั้งค่าไปที่4001นะครับอันที่3เราจะตั้งค่าไปที่100นะครับส่วน output power นะครับจะตั้งไว้ที่0เดซิเบลนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำการคาลิเบตหัวนะครับขั้นตอนแรกเราจะไปที่ไทป์นะครับไปตั้งค่าเป็น TNR นะครับแล้วเราจะไปที่ตรงนี้นะครับตั้งค่าให้เป็น S11 นะครับขั้นตอนต่อไปคือการคาลิเบตหัวนะครับเราจะเอาหัวเชื่อมมาใส่ก่อนนะครับหัวที่1ที่เราจะคาลิเบตนะครับคือหัวช็อตนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่นะครับแล้วกดไปที่ช็อตนะครับรอมันขึ้นให้เสร็จก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะถอดหัวช็อตออกหัวที่2นะครับก็คือหัวโอเพ่นนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็กดไปตรงโอเพ่นนะครับพอหัวโอเพ่นเสร็จแล้วนะครับเราจะมาถอดหัวโอเพ่นนะครับอันที่3นะครับคือหัวโหลดนะครับเราจะทำการใส่หัวโหลดนะครับแล้วก็กดไปที่โหลดนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาหัวโหลดออกนะครับแล้วก็เอาสายอีกสายนึงนะครับมาใส่เพื่อจะวัดค่าว่ามันทำงานได้จริงได้ไหมครับแล้วเราก็กดไปที่ทูนะครับพอทูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่แอปพลายครับหลังจากแอปพลายเสร็จนะครับเรายังไม่ต้องถอดสายออกนะครับแล้วเราไปดูที่กราฟนะครับถ้ากราฟเป็นเส้นตรงแบบนี้ถือว่าเอาไปใช้งานได้นะครับเราจะเริ่มการทดลองแบ่งงานที่6การใช้งานสายสัญญาณหาโลหะนะครับเราจะวัดแบบนี้นะครับแล้วมาดูจุดที่สูงที่สุดของกราฟเพื่อหาความถี่ไปใช้ในการทดลองนะครับต่อไปคือการทดลองนะครับเราจะเริ่มที่1เซนนะครับแล้วมาดูค่า dB นี้นะครับแล้วจะเอาผลตรงนี้ไปบันทึกลงในใบงานนะครับต่อไป2เซนแล้วเรามาดูที่กราฟ
อันนี้คือค่า2เซนนะครับที่เราหาเราจะเอาผลตรงนี้ไปลงในใบงานนะครับต่อไปเราจะวัดระยะห่างตามใบงานนะครับต่อไปเราจะเอาค่า dBm ที่เราหาได้ไปแปลงค่าเป็นมิลลิวัตต์นะครับโดยการใช้เวฟนี้ไปแปลงต่อไปเราจะเอาค่า dBm และค่ามิลลิวัตต์ไปพลอตกราฟใน Excel ขอจบการทดลองใบงานที่6เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ